การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเพื่อมาใช้ในการเรียนการสอนหรือเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือเราเอากระบวนการนะครับที่สอดแทรกหรือบูรณาการเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปอยู่ในกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนนะครับหรือเรียกว่าแผนการจัดการเรียนรู้นะครับเราบูรณาการนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปอยู่ข้างในกระบวนการการจัดการเรียนการสอนนะครับลองดูนิดนึงว่าขั้นตอนที่เราจะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปอยู่ในกระบวนการนั้นทำในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับแนวคิดแรกนะครับเป็นแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ ICT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยโดยการสังเคราะห์เอาทางทฤษฎีการเรียนรู้ของ Constructivist ร่วมกับทฤษฎีพุทธิปัญญานิยมหรือว่า Cognitive Theory นะครับตลอดจนคุณลักษณะของตัวโปรแกรมทาง ICT นะครับเข้ามีส่วนร่วมนะครับโดยที่ขั้นตอนที่1ในการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ของผู้เรียนนะครับขั้นตอนนี้ทำไงครับขั้นตอนนี้เป็นการตั้งประเด็นนะครับคำถามหรือสนทนาถึงความรู้เดิมของผู้เรียนนะครับและมีการกระตุ้นด้วย IT หรือ ICT ในรูปแบบที่เป็นอาจจะเป็นลักษณะของ PowerPoint นะครับหรืออินเทอร์เน็ตหรือวิดีทัศน์ต่างๆนะครับเป็นการชี้แจงให้เห็นถึงจุดประสงค์ในการเรียนรู้ตลอดจนแนะนำวิธีการในการรูปแบบการเรียนในครั้งนี้นะครับสำหรับในการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการให้ผู้เรียนได้มี Advanced Organizer นะครับมีการจัดวางแนวความคิดที่จะเรียนรู้ว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก่อนนะครับที่จะเรียนรู้ในลำดับขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วเราใช้ ICT Activate Perception ก็คือการกระตุ้นด้วย IT นะครับในรูปแบบของที่บอกเมื่อกี้คืออาจจะเป็นวิดีทัศน์ PowerPoint หรืออินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่นะครับพอขั้นตอนที่2นะครับเป็นการกระตุ้นให้เกิดปัญหาหรือการมอบหมายนะครับภารกิจการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนนะครับในขั้นตอนนี้นะจะเป็นการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาและภารกิจให้ผู้เรียนอาจจะอยู่ในรูปของเรื่องราวสถานการณ์นะครับที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันและมีสถานการณ์หรือมีภารกิจให้ผู้เรียนได้ศึกษาได้คิดที่จะตอบนะครับเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ที่หลากหลายนะครับโดยใช้ผ่าน ICT เช่นกันอาจจะเป็นลักษณะของเว็บเบสเลิร์นนิ่งหรืออาจจะเป็นลักษณะของ PowerPoint นะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษานะครับถ้าเราในขั้นของการกระตุ้นให้เกิดปัญหาเนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Cognitive Constructivist นะครับเกี่ยวข้องกับ ICT Provide Problem หรือ Question and Learning Task เป็นเรื่องของการกำหนดภารกิจการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาตัวสถานการณ์ปัญหาและตอบภารกิจนะครับที่ผู้สอนได้ออกแบบให้กับผู้เรียนนะครับในขั้นตอนที่3เป็นการส่งเสริมการสร้างและการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับผู้เรียนจะมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางเว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ตหรือมัลติมีเดียนะครับในขั้นนี้นะครับผู้เรียนจะมีการสร้างและแสวงหาความรู้ตัวเองนะครับเป็นลักษณะของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคือ cognitive constructivist นะครับในเรื่องของ discovery learning หรือการเรียนรู้ที่มีการสืบค้นหรือค้นคว้าค้นหาด้วยตัวเองนะครับและมีการ support ด้วย ICT หรือ IT นะครับที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะที่จัดอยู่ในรูปแบบของ resource นะครับในการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4เป็นการขยายแนวคิดที่หลากหลายนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ผู้เรียนเองก็จะมีการร่วมมือกันนะครับเพื่อแก้ปัญหาอาจจะอยู่ในรูปของ Think Pair Share นะครับหรือจิ๊กซอหรือทำงานลักษณะเป็นกลุ่มมีการระดมสมองนะครับหรือ brainstorming นะครับแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับโดยใช้ IT และ ICT เนี่ยเป็นตัวสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันในการช่วยกันแก้ปัญหานะครับในขั้นของการขยายแนวคิดที่หลากหลายนะครับจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีของ constructivist ของ social constructivist นะครับคือ collaboration การร่วมมือกันนะครับที่จะเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหาต่างๆหรือ multiple perspective นะครับเป็นมุมมองหรือให้แนวคิดหรือมุมมองที่หลากหลายนะครับโดยมี ICT support นะครับนะมีการแชร์ knowledge กันนะครับแชร์ความรู้กันเพื่อขยายแนวคิดที่หลากหลายนะครับสำหรับขั้นสุดท้ายคือขั้นการส่งเสริมการสร้างความเข้าใจของตนเองและของกลุ่มโดยการสะท้อนความคิดและสรุปความรู้นะครับส
ำหรับในขั้นนี้ผู้เรียนเองนะครับก็จะมีการนำเสนอผลงานที่เป็นลักษณะผลงานกลุ่มนะครับแล้วก็มีการสะท้อนความคิดของเพื่อนต่างกลุ่มตลอดจนอาจารย์ผู้สอนต่างๆมีการสะท้อนความคิดกันนะครับเพื่อขยายมุมมองให้มากขึ้นสร้างความเข้าใจนะครับมีการสะท้อนความรู้คิดของตัวเองหรือ meta cognition นะครับมีการร่วมกันสรุปบทเรียนนะครับที่เป็นคอนเซปต์ mapping นะขยายองค์ความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานและชีวิตประจำวันโดยใช้ ICT สนับสนุนนะครับโดยการใช้โปรแกรมนำเสนอหรือความรู้ต่างๆจาก ICT ในการที่จะสรรสร้างหรือสร้างสรรค์ผลงานออกมาเพื่อนำมาสู่การนำเสนอผลงานนะให้เกิดความเข้าใจในตนเองและเป็นการสะท้อนความคิดและสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนครั้งนี้เพราะฉะนั้นเห็นว่านะครับในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้นะครับเราสามารถที่จะสอดแทรกหรือบูรณาการ IT เข้าอยู่ในทุกกระบวนการได้นะครับโดยสามารถที่จะจัดทำลักษณะที่เป็นแผนการจัดการเรียนรู้นะครับที่สอดแทรกหรือที่บูรณาการ ICT เข้าไปอยู่ข้างในนะครับตามตัวอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสอดแทรกนะครับเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดแทรก ICT โดยมีการสังเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคือทฤษฎี Constructivist ทฤษฎีพุทธิปัญญานิยมและคุณลักษณะของตัวโปรแกรมด้าน ICT ต่างๆนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปก็คงจะแนะนำให้เห็นถึงตัวอย่างนะครับว่าถ้านำไปใช้จริงๆจะเป็นรูปแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวรอชมดูครับโอเคอ่านตามครู Jellyfish Jellyfish Shark Shark Seahorse Seahorse String Lay String Lay อีกอย่างนึงอะไร String LayRayfish. Rayfish, yeah. Starfish. 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 There are rainbows in my aquarium. In my aquarium, there are one, turtle, two, jellyfish, three, crab, and four, seahorse. I put rocks and plants in my aquarium too. I put rocks and plants in my aquarium too. The seahorse is near the clams. The crab is on the rocks. The jellyfish and the turtle are swimming.What are turtle and jellyfish are doing? ติ๊กกับแมวติ๊กยังติ๊กแล้วทุกคนอันนี้จะเหมือนโปรเจกต์แรกที่ครูเคยให้ทำเพราะจะมีคำพรีเซนต์ไว้ข้างหลังไว้ให้พวกเราอ่านตอนที่เราพรีเซนต์อ่ะโอเคทุกคนอ่านให้ครูฟังหน่อย3 4วลาจะไม่ใช่คุณวันนี้จะนำเสนอหน้าชั้นเรื่องเที่ยวเพื่อแทนทุกที่สถานที่ที่จะเสนอคืออำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยถือว่าเป็นสวรรค์ดาวไทยอยู่ทางทะเลอ่าวไทยห่างจากสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออก84กิโลเมตรมีที่เที่ยวหลายที่จึงขอนำเสนอมาเพียงแค่5ที่เท่านั้นที่แรกคิดได้หินใหญ่คิดได้หินใหญ่มีตำนานเล่าขานเล่ามาว่าในสมัยก่อนมีตาแคงกับยายเวียงเป็นคู่สามีภรรยากันได้ล่องเรือเพื่อจะมาสู่ขอลูกของตาม่องได้ในระหว่างทางก็เกิดพายุใหญ่ทำให้ทั้งสองเสียชีวิตและถูกขึ้นซัดมาที่หาด4ถนนคนเดินบ่อผุดถนนคนเดินบ่อผุดหรือ Fisherman Village เป็นสถานตลาดตะบกเก่าของอำเภอเกาะสมุยโดยคนชาวบ้านได้เปลี่ยนจากบ้านเรือนไม้เก่าแก่เป็นร้านขายอาหารและร้านขายของชำโดยคงความดั้งเดิมเอาไว้5หาดละไมหาดละไมเป็นหาดอันดับ2ของเกาะสมุยอันดับแรกคือหาดเฉวงซึ่งเราจะไม่ทักเนื่องจากมันเชยเกินไปหาดละไมจะเป็นหาดมีความเป็นหาดสีขาวสะอาดยาวตลอด4กิโลเมตรสามารถเดินเล่นเพื่อชมวิวหาดได้เมื่อเราไปถึงเราจะสามารถเดินหาดเพื่อที่จะหาที่พักแรมและดูวิถีชีวิตดั้งเดิมของชา
าวหอสมุยได้อีกด้วย